เกิดอะไรขึ้นใบเฟิร์นขึ้นจอดำตัดพ้อคนตลกก็มีต่อมความรู้สึกถึงจะเป็นสาวอารมณ์ดีอยู่เสมอแต่ก็ใช่ว่าจะเสียใจไม่เป็นสำหรับใบเฟิร์นภัสกรพลบูรณ์ลูกสาวคนเก่งของนักแสดงตลกชื่อดังจาตุรงค์มกจกที่ล่าสุดไม่รู้ว่าเจ้าตัวไปเจอเรื่องกระทบจิตใจอะไรมาถึงขึ้นหน้าจอสีดำและโพสต์ข้อความพาคิดว่าบางคนอาจจะไม่ทันคิดว่าคนตลกสนุกสนานก็มีต่อมความรู้สึกหรืออาจจะคิดแต่ก็ไม่ได้แคร์ซึ่งข้อความดังกล่าวใบเฟิร์นได้ปิดคอมเมนต์เอาไว้อีกด้วย